สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับยังอยู่กับกูรูนะผู้เชี่ยวชาญต่างชาติท่านนี้อยู่นะครับนะคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นทหารผ่านศึกนะในตลาดทุนตลาดหุ้น Wall Street ของสหรัฐนะมาอย่างยาวนาน 47-48 ปีนะครับประวัติเขาน่าสนใจทีเดียวนะและมุมมองของเขาในลักษณะที่เรียกว่า contrarian view นะคือเป็นการมองเห็นที่ตรงข้ามนะกับมองแบบกระแสหลักแล้วเขาก็รู้จังหวะนะที่จะเข้าซื้อนะหรือขายทำกำไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขาแบ่งปันนะมุมมองของเขามาซึ่งผมได้อธิบายให้ฟังตั้งแต่เมื่อปลายปี63ที่ผ่านมานะครับว่าเขามองเห็นโอกาสศักยภาพนะที่จะเกิด the bustนะครับก็คือการร่วงเพลลงมาของตลาดทุนตลาดหุ้นในปี64นี้นะครับแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วเขาได้พูดนะไทม์ไลน์ว่าเขาเห็นนะโอกาสนะที่มันจะเกิดเดอะบัสในประมาณครึ่งแรกของปี64แต่มาเร็วๆนี้นะในวันที่21เมษายน64นะเขาได้ขยับไปนะว่าเขาก็ได้บอกไทม์ไลน์ถึงเดอะบัสไว้ซึ่งผมได้ทำคลิปไว้นะลองไปย้อนกลับไปดูนะครับว่าเขามองไทม์ไลน์ไว้อย่างไรนะครับแต่เอาเป็นคร่าวๆนะครับว่าเขามองไทม์ไลน์นะของเดอะบัสเนี่ยนะว่าฟองสบู่นะลูกใหญ่สุดเนี่ยนะมันจะแตกออกซึ่งเขามองเห็นความรุนแรงเนี่ยคือเป็นครั้งที่รุนแรงนะที่สุดนะนับตั้งแต่นะในสมัย Great Depression นะปี1929หรือพูดง่ายคือหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาเนี่ยนะเขามองไม่เห็นนะว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งไหนเนี่ยนะจะใหญ่เท่าครั้งนี้นะพูดง่ายฟองสบู่ลูกเนี้ยนะที่จะแตกออกเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์คร่าวๆของเขานะคือเขามองเห็นว่าช่วงท็อปของตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงประมาณปลายพฤษภาคมถึงต้นกรกฎาคม64นะครับแล้วก็ช่วงท็อปของมันก็จะยาวในช่วงไตรมาส3ของปีเนี่ยนะครับนะแล้วเดอะบัสเนี่ยก็อาจจะไม่เริ่มนะแต่ว่าอาจจะเกิดอาจจะไม่เริ่มเกิดจนกระทั่งช่วงปลายนะของปี64นะครับนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดใครท่านต้องการฟังละเอียดนะย้อนกลับไปดูคลิปนะที่ผมได้พูดถึงไทม์ไลน์นะคาดการณ์ล่าสุดนะครับThe Bus ตลาดร่วงใหญ่นะจากกูรูต่างชาตินะครับลองย้อนดูนะคราวนี้คำถามในคลิปนี้นะซึ่งผมฟังมาจากการให้สัมภาษณ์ของเขานะผ่านรายการช่องหนึ่งนะกับพิธีกรรายการนะว่าในช่วงของ The Bus เนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าสินทรัพย์ทางการเงินตัวใดนะจะโดนผลกระทบหนักที่สุดนะในฟองสบู่ลูกเนี้ยนะผมจึงมาเล่าแบ่งปันให้ฟังกันนะครับโดยทางคุณเดวิดฮันเตอร์นะครับเขามองว่าตัวหุ้นนั่นเองนะหุ้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจะโดนหนักอย่างแน่นอนที่สุดเลยนะครับเพราะว่าตัวหุ้นเนี่ยนะครับมันได้วิ่งนะสูงขึ้นไปนะมันได้วิ่งแข่งขันเงินสูงขึ้นไปอย่างเห็นได้ชัดเจนมากนะครับซึ่งเขาได้พูดมาอย่างยาวนานเป็นช่วงระยะเวลายาวนานนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันวิ่งเป็นรูปเส้นโค้งพาราโบลานะฮะแล้วก็พวกเรากำลังอยู่ในระยะสุดท้ายของรูปเส้นโค้งพาราโบลานี่แหละครับนะเขาบอกว่ามีไม่กี่ตลาดนะที่มันมีลักษณะของการขึ้นนะเป็นรูปโค้งพาราโบลานะเหมือนอย่างตลาดหุ้นเนี่ยที่เป็นอยู่นะเขาจึงมองว่ารูปพาราโบลาเนี่ยกำลังบอกคุณว่านะคุณกำลังอยู่ในระยะนะของการเก็งกำไรอย่างมากๆอันนี้คือสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์มองเห็นนะครับเขามองว่าไอ้ตัวตลาดหุ้นนี่แหละครับจะโดนนะอย่างหนักนะอย่างแน่นอนที่สุดเป็นเพราะว่ามันมีการเก็งกำไรอย่างมากนั่นเองเพราะว่าเขาดูจากการขึ้นนะที่เป็นเส้นโค้งพาราโบลานะครับนะอย่างชันนั่นเองนะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งนั้นนะเป็นจุดจบนะของระยะสุดท้ายนะของตลาดระยะยาวนะซึ่งบอกเขาว่าหุ้นต่างๆนะบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่หลักนะพื้นที่สำคัญนะเป็นสินทรัพย์หลักนะที่กำลังจะถูกผลกระทบอย่างหนักนะครับนะจากเดอะบัสนะจากการที่เกิดคราชของตลาดทุนนะตลาดหุ้นซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะเกิดเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีเนี่ยครับนะ64เนี่ยนะครับนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะฮะพอเขาบอกว่า
ขาคาดการว่าถ้ามันท็อปที่ประมาณพฤษภาคมเนี่ยนะแล้วมันเกิดพลิกลงอย่างรวดเร็วนะเดอะบัสเนี่ยบางทีดูเหมือนจะอยู่ในช่วงปลายของไตรมาส3หรือช่วงต้นของไตรมาส4นะซึ่งเขาคิดว่ามันจะเริ่มเกิดในปี64นี่แหละนะแต่เขาก็ไม่รู้จริงนะว่ามันจะเริ่มในเดือนกันยายนนะหรือว่าธันวาคม64นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดมาผมได้ถ่ายทอดมาอันนี้เป็นลักษณะคำต่อคำมาเขาจริงๆก็คือเขาคาดการณ์ว่ามันจะเกิดนะแต่เขาก็ไม่ทราบวันเวลาแน่ชัดหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีใครทราบอนาคตแน่ชัดนะว่าวันนั้นวันนี้นะจะเกิด market crash จะเกิด the bust 80% หรือ the burst 90% นะก็คาดการณ์กันไปด้วยเหตุปัจจัยพื้นฐานนะ fundamental นะครับ technical แล้วก็ sentimental นะนี่คือสิ่งที่เขามองเห็นว่าอันดับหนึ่งเลยนะว่าสินทรัพย์ทางการเงินนะที่จะโดนกระทบหนักที่สุดในฟองสบู่นี้ก็คือตลาดหุ้นนั่นเองนะครับอันดับ2นะที่เขามองว่าจะถูกผลกระทบหนักเหมือนกันนะรองลงมาก็คือตัวที่เรียกว่าจังบอนนะจังบอนนี่คืออะไรครับจังบอนก็คือตราสารหนี้เอกชนนะที่เกรดไม่ดีนะจังบอนถ้าเป็นเกรดดีก็คือพวก AAA นะมันจังบอนนี่ก็คือพวกที่เป็นตราสารหนี้เอกชนนะครับที่เกรดไม่ดีเนื่องจากว่าอาจจะเครดิตไม่ดีนะความน่าเชื่อถือไม่ดีนะครับจึงออกนะครับพันธบัตรเอกชนเนี่ยนะหรือว่าตราสารหนี้เอกชนเนี่ยที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงสูงนะเพื่อจะดึงคนนะให้เอาเงินมาลงทุนกับบริษัทตนเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณเดวิดแฮนเตอร์ก็มองว่าพวกจังบอลเนี่ยนะตราสารหนี้เอกชนขยะเนี่ยนะจะถูกผลกระทบนะแรงนะถูกผลกระทบหนักนะรองลงมาจากหุ้นอันนี้นี่คืออันดับที่2นะครับนะที่เขาพิจารณาดูว่าจะถูกผลกระทบนะที่ค่อนข้างหนักนะครับตัวที่3นะที่เขามองว่านะจะถูกผลกระทบอย่างหนักนะถ้าฟองสบู่ลูกนี้แตกออกนะหรือเกิดเดอะบัสเนี่ยก็คือเรียลเอสเตทนะครับนะเรียลเอสเตทก็คือพวกอสังหาริมทรัพย์นะพวกบ้านนะซึ่งถ้าเราจำได้ตอนวิกฤตเกรทรีเซชชั่น2008นะมันก็เคยเกิดนะครับวิกฤตที่ทำให้สินทรัพย์นะครับทางการเงินตัวเนี้ยนะเรียลเอสเตทนะพวกบ้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะทรุดลงมาเสียหายถูกผลกระทบอย่างหนักมาแล้วนะครับรอบนี้เขาก็มองว่ามันก็จะถูกผลกระทบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ารองลงมาจากหุ้นรองลงมาจากจังบอนนะตราสารหนี้เอกชนที่เป็นขยะนะเกรดที่ไม่ดีนะแล้วตัวถัดมาก็คือเรียลเอสเตทนะครับพวกเรื่องบ้านอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเราสังเกตนะช่วงนี้ราคาพวกบ้านนะของสหรัฐนี้ขึ้นไปสูงอีกแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามันมีสภาวะของการเก็งกำไรอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณเดวิดฮันเตอร์มองเห็นนะแล้วผมก็ได้ยินได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของเขามุมมองของเขาการวิเคราะห์ของเขานะผ่านการให้สัมภาษณ์กับพิธีกรรายการหนึ่งนะจึงมาแบ่งมาแชร์นะให้ได้ฟังกันนะครับส่วนเราจะเชื่อไม่เชื่ออย่างไรนะครับเราก็ใช้วิทยาของเราในการพิจารณาก่อนนะอย่างผมนี่ฟังก็มีหลายส่วนที่เห็นคล้อยนะตามกันอยู่นะแต่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นนะหรือว่าลงทุนในเรื่องของตราสารหนี้เอกชนนะครับหรือว่าจังบอนนะหรือว่าเรียลเอสเตทอะไรนะผมจะบอกว่าความเสี่ยงนะที่ผมมองเห็นนะในวิกฤตครั้งนี้นะ The Great Reset ครั้งนี้เนี่ยนะ Global Credit Trade Depression ครั้งนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการไหวทางด้านสินทรัพย์ทางการเงินนะเกิดแผ่นดินไหวเราลองฟังดูสิครับนะมุมมองของคุณเดวิดแฮนเตอร์เนี่ยเขาพูดมา3ตัวที่ถูกผลกระทบคือหุ้นนะครับจังบอนนะตราสารหนี้เอกชนที่เป็นขยะนะแล้วก็เรียลเอสเตทเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทั้งสิ้นนะแต่ผมบอกว่าเราควรกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่เราใช้อัตถประโยชน์นะตามที่แท้จริงนะไม่ว่าจะเกิดเงินฝืดเงินเฟ้อแล้วก็เก็บเงินสดสภาพคล่องในยามเงินฝืดแล้วเก็บทองคำนะไว้เป็นอินเฟลชันเฮดในยามเงินเฟ้อนะแล้วเราก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสติปัญญานะผมก็เชื่อว่าเราจะประคองตัวไปรอดนะครับในวิกฤตเศรษฐกิจนะการเงินครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ